ข้างหลังก็จะเห็นเรานั่งจกส้มตำกันอยู่หลายอย่าง
ทำเพลงขนาดนั้นเลยเหรอวงการบันเทิงเนี่ยก็จะมีแบบว่าเวลาอยู่หลังเวทีหรือว่าแบบยังแบบหลังไมค์หรือจะเป็นอะไรก็ตามได้คือก็มักจะมีเรื่องราววุ่นวายเรื่องราวนะครับแต่พอออกมาแบบหน้าฉากปุ๊บหรือว่าแบบหน้ากล้องปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ต้องแบบเป็นไปได้ด้วยดีคนดูก็จะเห็นทางด้านดีทางนั้นค่ะเป็นอย่างนี้เฮ้ยแต่ว่าข้างนอกจะแก้ไขปัญหายังไงที่จะเห็นเลยฟังดูน่าสนใจแบบพอจะเล่าให้ฟังเป็นซีนนี้ไปไหนคอนเสิร์ตเป็นภาษาละครเวทีใช่ไหมใช่ครับเป็นภาษาละครเวทีเป็นยังไงคะคือมันจะไม่เชิงเป็นแบบเรื่องราวเป็นละครเวทีแต่ถ้าจะจบคือมันจะเป็นโชว์มากกว่าใช่ใช่พาร์ทเราได้เป็นโชว์ของการประสานเสียงไม่มีหลายพาร์ทที่จะเป็นโชว์มีพาร์ทเต้นอะไรนะเต้นอย่างร้านนี้ก็มีพาร์ทเต้นด้วยไม่ใช่ร้อนเดียวนะร้อนจะเป็นแบบว่าเกิดเท่อยู่แล้วนะครับเวลาไปดูกันมีพาร์ทเต้นที่ร้องเป็นประสานเสียงยากไหมเห็นเมื่อกี้จะร้องแต่ตุ้มตุ้มมีคนนึงร้องแบบว่าประสานแบบค่อนข้างยากเหมือนกันครับก็คือต้องใช้เวลาซ้อมกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เรื่องภาษาเสียงเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันนะครับแล้วต้องใช้เวลาซ้อมด้วยกันซ้อมจนไม่เสียไปหลายตัวไม่ใช่ซ้อมจนไม่เสียเข้าไปเข้าไปใช่ไหมคอนเสิร์ตนี้มันคือล้างเทเลยแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องนะครับก็คือจริงมีหลักของมันก็คือว่าเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมเป็นคอนเสิร์ตของเราแต่ว่าไอ้พวกที่จะมาเชื่อมร้อยเรื่องราวต่างๆกับคอนเสิร์ตเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องว่าแบบเฮ้ยเราจะแก้ไขปัญหาต่อไปในอันนี้ขึ้นไปโชว์ต่อไปเร็วสิอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าหลังเวทีเนี่ยเราวุ่นวายใช่ครับแล้วก็มีพิเศษมากคือว่ามีแขกรับเชิญครับพี่เหมียวออรัสกับพี่เอกวิชัยครับมาทำงานสนุกแน่นอนครับมาทำงานครับถ้าอย่างนั้นจัดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับจัดที่ธนโดมเมืองทองธานีวันที่19มีนาคมใช่ครับมีสองรอบรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอบทุ่มหนึ่งครับครับเสียบัตรได้ที่www.vbooking.com นะครับหรือติดต่อ call center 02-900-9999กด4ครับทำเงินแม่นมากขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วแต่แฟนคลับที่มาวันนี้ครับซื้อบัตรกันหรือยังครับยังครับซื้อแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะสองรอบพูดแบบไม่ค่อยมั่นใจกันนะซื้อแล้วซื้อบัตรเดียวแหละจะดูสองรอบซื้อกันแล้วนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแต่วันนี้มาบุญสบาบานช้าทั้งทีเนี่ยเห็นบอกว่ามีบัตรฟรีมาแจกให้กับบุญสบามีรางวัลอะไรยังไงบ้างก็จะมีวันนี้เรามี5รางวัลนะครับรางวัลละ2ใบค่ะก็จะมาแจกกันเป็นบัตรไปชมเนี่ยครับคอนเสิร์ตของเราก็มีเกมมาครับมีเกมมาเล่นก็จะมีคำถามง่ายๆนะครับคอนเสิร์ตของเราเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผสมผสานกับอะไรโอเคขึ้นคำถามให้ที่หน้าจอแล้วนะครับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างคอนเสิร์ตและจุดใครทราบคำตอบส่งมาได้4552006 5รางวัลรางวัลละ2ใบเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วเนาะก็รีบส่งกันมาแล้วนี่ขอบคุณนะทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับกับเมนูสุขภาพกับเครือคุณกิ๊ฟวันนี้นะคะคุณกุ๊กชิมยองมีเมนูพิเศษมาฝากหนุ่มๆทั้ง5คนด้วยค่ะพิซซ่าแฟนซีเดี๋ยวเราไปชิมกันก่อนเลยค่ะครับแล้วดูถึงเมื่อไหร่แล้วครับแล้วจะขอใครก่อนเลยนะครับขอใครก่อนเลยนะครับตัวใหญ่เนาะน้อยเลยอ่ะตัวเท่าแป๊บเลยว่ะน้อยทำไงตัวใหญ่มากเลยใหญ่น้อยใหญ่มากเลยตอนใหญ่ขอกล้องก็ตัวใหญ่มากเลยอ่ะจ้าว้าวว้าวทำไมพี่ใครน้อย